คิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานัมภัยนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงศ์ค่ะวันนี้เรามาคุยเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นกระแสข่าวแล้วหลายคนให้ความสนใจนะคะนั่นก็คือมะขามหวานขึ้นราค่ะก็สืบเนื่องมาจากการที่มีข่าวว่ารองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยได้กินมะขามหวานที่ขึ้นรานั้นโชว์พร้อมกับบอกว่ามะขามหวานขึ้นราเนี่ยกินได้มีสารต้านอนุมูลอิสระถึงพันเท่าแล้วก็ยืนยันว่าไม่เป็นอันตรายนะคะซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นการแก้ข้อกล่าวหานะคะที่มีผู้ร้องเรียนเมื่อสักประมาณ2ปีกว่าๆมาแล้วว่าซื้อมะขามหวานที่เพชรบูรณ์มา2กิโลกรัมแต่กินได้แค่7ฝักที่เหลือนั้นขึ้นราหมดเลยนะคะซึ่งปัญหามะขามหวานขึ้นราเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องยากเนาะที่จะหลีกเลี่ยงมะขามเนี่ยมีเปลือกหุ้มซึ่งผู้บริโภคแล้วก็ผู้ขายในร้านค้าหลายๆรายเนี่ยก็ไม่สามารถดูออกเลยค่ะว่ามะขามหวานที่อยู่ในฝักนั้นจะเน่าเสียหรือเป็นเชื้อราหรือไม่เคยสังเกตไหมบางทีคือฝักหรือเปลือกเนี่ยดูสวยมากเลยนะคะเลื่อมมันเงาเลยนะคะแต่พอแกะออกมาเนี่ยเนื้อมะขามเนี่ยเป็นราสีขาวๆก็กินไม่ได้ดิฉันไม่กินนะบางทีเนี่ยจะไปถามผู้ขายมะขามว่าเอ๊ะมะขามนี้มีความเสี่ยงที่จะเป็นราภายในฝักไหมบางครั้งเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าก็อาจจะดูไม่ออกว่ามะขามฝักนั้นเนี่ยขึ้นราหรือไม่ซึ่งจากข่าวที่บอกว่ามะขามขึ้นรามีสารต้านอนุมูลอิสระเพิ่มถึงพันเท่าและมะขามขึ้นราไม่เป็นอันตรายเพราะเป็นกลุ่มเชื้อราที่ไม่สร้างสารพิษแถมยังมีการอ้างว่ามีการส่งตัวอย่างราขาวในมะขามหวานไปให้ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือไบโอเทคที่กรุงเทพวิเคราะห์แล้วก็ตรวจสอบมาแล้วว่าสามารถกินได้และไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นคำถามของหลายคนเหมือนกันนะคะว่าเราสามารถกินราที่ขึ้นบนมะขามหวานโดยไม่มีอันตรายได้จริงหรือเรื่องนี้ต้องไปฟังงานวิจัยจากอาจารย์แก้วค่ะอาจารย์คะในฐานะที่อาจารย์เป็นนักวิจัยและเป็นนักพิษวิทยามีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับราที่ขึ้นบนมะขามหวานบ้างไหมคะอาจารย์คือความจริงเนี่ยเรื่องของราบนมะขามหวานเนี่ยมีบทความตีพิมพ์เป็นของนักวิจัยของกองพยาธิวิทยาคลินิกกรมวิทยาการแพทย์ตีพิมพ์ในปีพ.ศ. 2531ชื่อบทความคือชนิดและสารพิษของเชื้อราในมะขามหวานในวารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์บทความเนี่ยเขาก็ไปเก็บตัวอย่างมะขามหวานซึ่งเข้าใจว่าคงมาจากเพชรบูรณ์นี่แหละขายไปในที่ต่างๆแล้วเขาก็ไปเก็บมา74ตัวอย่างพบมีการปนเปื้อน69ตัวอย่างค่ะเยอะนะ74พบ69มีส่วนหนึ่งของบทความเขาบอกว่าตัวอย่างที่ไม่มีราเนี่ยมาจากบริษัทใหญ่เขาเข้าใจว่าบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเมื่อเขาได้ตัวมะขามมาแล้วเนี่ยเขาจัดการนึ่งก่อนนึ่งแล้วก็ทำให้มันแห้งแล้วก็ใส่ภาชนะบรรจุอย่างดีนะหรือว่าบางทีเขาอาจจะแกะเปลือกออกใช่ไหมเอาแต่เนื้อมาแล้วแกะเม็ดออกผมมีโอกาสได้กินมะขามหวานเพชรบูรณ์ที่เขาใส่กล่องพลาสติกนะอย่างดีนะฮะมีแต่เนื้ออย่างเดียวแพงมากนะ100กรัมมั้งประมาณ200กว่าบาทอ่ะค่ะจากงานวิจัยเมื่อปี2531โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยนะคะที่บอกว่าพบราในตัวอย่างถึง69ตัวอย่างแต่ว่าที่ไม่พบเนี่ยมักจะมาจากบริษัทใหญ่ที่ผลิตมะขามหวานแล้วก็มีการนำไปนึ่งและทำให้แห้งทำให้ดิฉันนึกถึงตอนสมัยเด็กๆที่สมัยที่คุณยายยังอยู่นะคะคือยายเนี่ยเวลามะขามออกฝักมันแก่แล้วเนี่ยยายก็มักจะไปเก็บแล้วก็มีวิธีการถนอมอาหารแบบของยายก็คือแกะเอาเฉพาะเนื้อมะขามค่ะอาจารย์พอแกะได้เนื้อมะขามยายก็จะเอาไปนึ่งอาจารย์สังเกตว่าโอ้ยายเก็บมะขามนึ่งแล้วเก็บใส่โอ่งไว้ได้นานมากเลยนะคะอันนี้จะเป็นแบบเดียวกันกับการที่จะทำให้ราไม่ขึ้นมะขามหวานไหมคะอาจารย์มันคงเป็นหลักการเดียวกันนะคือตราบใดที่รายังเป็นเส้นใยขนาดนั้นเนี่ยเราสามารถทำลายมันได้ด้วยความร้อนนะแต่ถ้าราเนี่ยสร้างสปอร์ขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยสปอร์นั้นทนความร้อนมากรานี่มันขึ้นได้ง่ายในสภาพหรือว่าลักษณะแบบไหนคะอาจารย์รานี่ต้องการความชื้นน้อยกว่าแบคทีเรียต้องการความชื้นประมาณสัก 70% มั้งนะถ้าแบคทีเรียนะต้อง 80-90 ขึ้นไปส่วนถ้าเป็นยีสต์อีกตัวนึงเป็นน้องของราเนี่ยจะประมาณ 5-60% เพราะนั้นความชื้นเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากถ้าเราลดความชื้นให้น้อยมากๆเนี่ยนะพวกจุลินทรีย์จะขึ้นไม่ได้นะฮะ
ก็แสดงว่าถ้าเกิดเราได้ฝักมะขามหวานมาแล้ววางทิ้งไว้ในอุณหภูมิปกติเลยกับสภาพอากาศเมืองไทยโอกาสที่มะขามหวานฝักนั้นจะขึ้นราก็มีสูงเหรอคะอาจารย์สบายมากเลยเพราะเมืองไทยนี่ความชื้นสูงเกือบทั้งปีนะฮะประเด็นหนึ่งที่สำคัญคือว่าราที่เข้าเจอเมื่อสมัยปี2531เนี่ยไม่ได้มีราตัวเดียวมันเป็นราหลายชนิดนะแต่อาจจะเป็นตัวที่เห็นเส้นใจสีขาวเนี่ยเป็นตัวหลักคือราสีขาวที่พบอยู่บนเนื้อมะขามหวานเนี่ยนะส่วนใหญ่เป็นราชนิดเพสตาโลติออปซิตแต่ความจริงจีนัสนี้เนี่ยเขาก็จะมีสปีชีส์อีกหลายชนิดนะคือแม้กระทั่งฝักมะขามบางฝักเนี่ยที่ห้อยอยู่บนต้นเนี่ยถ้าเปลือกแตกเมื่อไหร่นะหรือมีฝนตกด้วยนะราขึ้นข้างในเลยขึ้นทั้งขนาดที่กำลังห้อยอยู่บนต้นมะขามนั่นแหละเปลือกมะขามเนี่ยก็เหมือนภาชนะบรรจุถ้าแข็งแรงเมื่อไหร่ก็แล้วก็ไม่แตกเนี่ยราคงไม่ขึ้นเพราะสปอราเนี่ยไม่ได้อยู่ในเนื้อมะขามสปอราได้อยู่ในอากาศแต่แค่มีรูเล็กๆเขาอาจจะเข้าไปได้นะเพราะฝะนั้นโอกาสที่ราจะขึ้นในฝักมะขามโดยที่เรายังเห็นว่าเปลือกดูดีเนี่ยมันอาจจะเป็นมีเปลือกเป็นจุดที่กระเทาะเล็กๆได้น้อยอยู่นะฮะเช่นตรงโคนตรงขั้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ๋อมีหน้าล่ะบางทีคือเราไปซื้อจากแม่ค้ามาเห็นว่าฝักสวยก็เลือกมาแล้วสภาพของมันคือมันไม่ได้แบบเป็นฝักที่ฝ่อสังเกตได้จากน้ำหนักนะใช่ไหมคะอาจารย์ความจริงขึ้นกับสายพันธุ์และขึ้นกับลักษณะการที่เขาดูแลต้นมะขามนะผมเคยกินมะขามจากเพชรบูรณ์ที่ลูกศิษย์มาให้เพราะว่าเขามีไร่เองเนี่ยไม่มีปัญหาเชื้อราเลยแต่ฝักเขาสวยมากใหญ่สวยแล้วเปลือกนี่แข็งหนาอร่อยมากอันนั้นหมายความว่าเขาดูแลอย่างดีเรื่องของมะขามขึ้นราเนี่ยการขึ้นราเป็นการแสดงให้เห็นว่ากระบวนการในการเก็บเนี่ยไม่ดีทั้งเก็บมาจากต้นแล้วก็เอาแบบต้นแล้วก็มาดูแลเนี่ยไม่ประณีตค่ะจริงหรือคะที่ว่าคนเรากินราได้โดยไม่มีอันตรายต้องแยกเป็นอย่างนี้ค่ะอาจารย์คืออาหารของมนุษย์เราที่กินโดยอาศัยราที่อยู่ในกระบวนการทำให้เป็นอาหารได้เนี่ยก็อย่างเช่นเนยแข็งอันนี้ก็ถือว่าอาศัยราใช่ไหมคะหรือแม้แต่อาหารของประเทศอินโดนีเซียอย่างเทมเป้อันนี้ก็เป็นราแล้วอาหารประเภทอื่นๆอีกหลายชนิดเนี่ยก็ยังอาศัยราที่จะมาทำเป็นกระบวนการแล้วทำให้อาหารนั้นกินโดยที่คนท้องไม่เสียหรือว่าโดยที่คนไม่ได้รับสารพิษที่เป็นอันตรายอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แต่ว่าทำไมจากสายพันธุ์ราที่อาจารย์บอกว่ามันมีมากมายหลายสายพันธุ์แต่ละสายพันธุ์คุณลักษณะมันเป็นอย่างไรความอันตรายของมันเป็นอย่างไรคะอาจารย์คือราเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่ประหลาดเขาจะสร้างสารอะไรก็ตามจะเป็นพิษหรือไม่เป็นพิษเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเขาขึ้นบนอะไรตัวอาหารที่เลี้ยงเขานี่แหละสำคัญมากนะแล้วก็ความชื้นแล้วก็อุณหภูมิเหล่านี้เป็นปัจจัยซึ่งจะเป็นตัวกำหนดว่าราอันนั้นเนี่ยจะสร้างสารพิษหรือไม่สร้างอย่างกรณีแอสเปอร์กิลัสเปรวัตถ้าอยู่บนโพลิสงอุณหภูมิค่อนข้างสูงเช่น30องศาเซลเซียสเนี่ยโพลิสงนั้นจะมีอัพราท็อกซินแน่แต่ถ้าเอาสายพันธุ์นั่นแหละไปเลี้ยงที่อุณหภูมิต่ำหน่อยสัก20หรือต่ำกว่า20เนี่ยนะแล้วใช้อาหารตัวอื่นที่ไม่ใช่โพลิสงเขาอาจจะไม่สร้างอัพราท็อกซินก็ได้นะฮะแล้วที่สำคัญอัพราท็อกซินเนี่ยไม่ใช่มาจากแอสเปอร์กิลัสเปรวัตตัวเดียวมาจากราชื่ออื่นอีกก็ยังได้ขึ้นอยู่กับสภาวะของราตัวนั้นว่าเหมาะสมไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการสร้างสารพิษของเชื้อราเนี่ยยุ่งยากมากต้องเข้าใจว่ามันมีปัจจัยอะไรเยอะอันนี้กลับมานิดนึงในข่าวของมะขามหวานที่เพชรบูรณ์เนี่ยผมก็อ่านข่าวดูแล้วก็เขาบอกว่ามีอาจารย์ท่านนึงเนี่ยก็เอามะขามหวานที่มีราขึ้นเนี่ยส่งไปตรวจวิเคราะห์ประเด็นคือเราไม่ได้เห็นงานวิจัยหรือผลการวิจัยของเขาเราตัดสินใจไม่ได้เลยว่าที่เขาพูดมันเป็นยังไง เพราะว่าการจะบอกว่ามีสารพิษหรือเป็นอันตรายไหมเนี่ยต้องใช้สัตว์ทดลองนะค่ะผมไม่ค่อยแน่ใจว่าหน่วยงานนั้นเนี่ยเขาเป็นหน่วยงานที่ใช้สัตว์ทดลองในเรื่องแบบนี้หรือเปล่า ดังนั้นเนี่ยจึงตอบไม่ได้คือเห็นข่าวเนี่ยไม่มีเอกสารยืนยันและกรณีหนึ่งที่น่าสนใจคือพูดถึงเรื่องมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าพันเท่าคือมีราแล้วสูงกว่าไม่มีราใช่ไหมค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ประหลาดคืออย่างนี้เวลาเราวิเคราะห์สารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยส่วนใหญ่เราจะวิเคราะห์ในรูปที่เรียกว่าสารต้านออกซิเดชันไม่มีใครวิเคราะห์สารต้านอนุมูลอิสระอย่างเดียวหรอกเขาต้องวิเคราะห์สารต้านออกซิเดชันซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ในกลุ่มของสารต้านออกซิเดชันเนี่ยจะมีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่ด้วยซึ่งวิธีการเนี่ยจะมีก
การวิเคราะห์ 3-4 แบบเวลาวิเคราะห์เนี่ยมันต้องแยกก่อนว่าเป็นสารต้านออกซิเดชันที่อยู่ละลายน้ำหรือละลายในไขมันซึ่งวิธีการก็ไม่เหมือนกันแล้วการทำส่วนใหญ่เขาก็จะเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังนั้นเนี่ยคำว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระหรือจริงๆน่าจะเป็นสารต้านออกซิเดชันสูงเป็นพันเท่าถ้ามะขามขึ้นราเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าเขาทำเป็นยังไงเพราะว่ามีบทความวิจัยนะที่ตีพิมพ์ในวารสารชื่อ Scientific Report ปี2022 Scientific Report เนี่ยเป็นวารสารในเครือของ Nature ซึ่งใครก็ยอมรับทั่วโลกว่าเป็นวารสารที่มีคุณภาพสูงมากนะฮะบทความชื่อสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพฤทธิ์ต้านแบคทีเรียและสารต้านออกซิเดชันของสารที่สกัดด้วยเมทานอลของมะขามคืองานวิจัยของเขาเนี่ยบอกว่ามะขามมีสารต้านออกซิเดชันค่อนข้างต่ำค่ะเนื่องจากมีสารกลุ่มฟีนอลิกคือฟีนอลิกเนี่ยต้องสกัดด้วยเมทานอลหรือน้ำก็ได้ดังนั้นเนี่ยเมื่อมันมีต่ำแล้วถ้ามีการเอาเชื้อราไปใส่ให้มันขึ้นอยู่บนมะขามเนี่ยถามว่ารามีโอกาสทำให้สารต้านออกซิเดชันเนี่ยสูงขึ้นมาไหมเป็นไม่ได้คืออาจจะมีการย่อยสารบางอย่างเปลี่ยนจนมาเป็นสารต้านออกซิเดชันได้แต่ผมก็ไปเจอเว็บไซต์นึงเป็นเว็บไซต์ของฝรั่งผมอ่านชื่อเว็บไซต์ไม่ออกอ่ะมันเป็นภาษาฝรั่งเศสนะฮะเขากล่าวว่ามะขามเป็นผลไม้ที่มีสารต้านออกซิเดชันสูงเพราะมีกรดทาทาริกสูงซึ่งผมก็ไปดูในวิกิพีเดียก็เห็นงานวิจัยแบบนี้ก็จริงเพราะฉะนั้นสรุปแล้วมะขามมีสารต้านออกซิเดชันต่ำหรือสูงขึ้นอยู่กับว่าพิจารณาสารตัวไหนดังนั้นคำที่รองผู้ว่าเพชรบูรณ์พูดว่ามีสารต้านมูลสละสูงเป็นพันเท่าเนี่ยเขาเทียบจากอะไรเราไม่เห็นตัวรายงานเพราะฉะนั้นถามว่าเชื่อไหมผมเชื่อว่ามะขามเนี่ยมีสารต้านออกซิเดชันสูงด้วยตัวมันเองอยู่แล้วเพราะมันมีกรดทาทาริกสูงมากที่เปรี้ยวเนี่ยเปรี้ยวเพราะทาทาริกค่ะเปรี้ยวเพราะมาลิกไม่น่าจะมีสารต้านอนุมูลอิสระหรือสารต้านออกซิเดชันมาจากราแต่ว่าตัวของมะขามที่มีกรดทาทาริกนั้นสูงอยู่แล้วจึงทำให้มีสารต้านออกซิเดชันสูงไปด้วยใช่ไหมคะอาจารย์คือถ้าเรามองที่กรดตัวทาทาริกเนี่ยเรารู้ว่ามันสูงแต่ถ้ามองที่อย่างที่บทความของ Scientific Report ก็บอกเนี่ยเขาบอกว่ามีต่ำก็มีฟีนอลิกคอมเพลต์หรือสารฟีนอลิกเนี่ยต่ำเนี่ยนะก็เป็นไปได้ดังนั้นเนี่ยถ้าหน่วยงานที่เขาวิเคราะห์มะขามขึ้นราเนี่ยเขาดูสารที่เป็นกลุ่มที่มีต่ำแล้วเขาพบว่าพอบีราขึ้นมันสูงขึ้นมาเนี่ยก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันหมายความว่าอย่าไปหวังสารต้านออกซิเดชันหรือสารต้านอนุมูลอิสระจากมะขามขึ้นรานะเพราะมะขามเองมันก็มีอยู่แล้วที่สำคัญคืออย่างนี้กรดทาทาริกเนี่ยที่อยู่ในมะขามเนี่ยก็ยังเป็นสารเจือปนในอาหารที่เขาใช้กันทั่วโลกนะในการป้องกันออกซิเดชันค่ะก็สรุปแล้วก็คือว่าถ้าสมมติว่ามีมะขามสองฝักฝักหนึ่งขึ้นรากับไม่ขึ้นราก็ควรที่จะเลือกฝักที่ไม่ขึ้นรากินใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าจะหวังสารต้านออกซิเดชันสูงก็คือที่ไม่ขึ้นราจะดีกว่าส่วนที่ขึ้นรานั้นเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นสายพันธุ์ไหนพอขึ้นแล้วเนี่ยกินเข้าไปมันจะทำปฏิกิริยาอย่างไรกับร่างกายของเราโดยเฉพาะอย่างคนที่กินอะไรเข้าไปนิดๆหน่อยๆก็ท้องเสียอะไรอย่างเงี้ยไม่ควรจะเสี่ยงเลยใช่ไหมอาจารย์ถามว่าผมเป็นไงค่ะผมไม่เอาผมไม่กินอยู่แล้ว เพราะว่าการมีราขึ้นเนี่ยผมถือว่าสินค้านั้นมีกระบวนการที่ไม่สะอาดค่ะผมยอมกินของแพง100กรัม200กว่าบาทดีกว่าแต่ว่าคงหลายๆปีกินครั้งอะนะอันนี้ที่สำคัญคือเราสามารถเพิ่มอะไรมูลค่าของมะขามเพชรบูรณ์ได้ถ้ามีการศึกษาให้ดีคือเก็บปุ๊บเนี่ยจัดการทำแบบที่มีคำแนะนำอยู่แล้วว่าเอาไปนึ่งก่อนแล้วทำให้มันแห้งเลยจริงๆแล้วพอได้เป็นสินค้าเป็นผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยก็เก็บในถุงที่เป็นสุญญากาศค่ะร้านที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องการออกซิเจนในอากาศสูงต้องการแบบจำเป็นมากเลยถ้าไม่มีเนี่ยจะนอนหลับไปเลยไม่ทำอะไรค่ะเพราะฉะนั้นคือถ้าเราลดความชื้นในฝักมะขามก็จะทำให้โอกาสที่ราจะขึ้นในฝักมะขามนั้นก็ไม่มีเลยใช่ไหมคะอาจารย์อันนั้นคือการกระบวนการที่เขาผลิตมะขามที่เขาเอาเปลือกออกแล้วหรือเอาเม็ดออกด้วยนะค่ะแต่ถ้าเป็นมะขามที่อยู่ในฝักเนี่ยสิ่งที่ผมแนะนำนะถ้าต้องไปซื้อก็หาแม่ค้าเลยว่าขออนุญาตทุบสักสองสามฝักได้ไหมเขาจะให้ทุบไหมซุ่มขึ้นมาแล้วทุบดูเลยปอกเปลือกดูเลยว่ามีราไหมถ้าสักสามฝักไม่มีนะก็ไปซื้อได้แหละถ้าเขายอม ถ้าเขามั่นใจว่าเขาเลือกมะขามมาขายเก่งคือแม่ค้าบางคนผมดูในหนังสือเขาบอกว่ามีต้องใช้ประสบการณ์สูงนะในการมองคือผมก็เข้าใจนะ
อย่างแม่ค้าที่เขาขายผลไม้ต่างๆเนี่ยถ้าไม่เก่งนะเจ๊งทุกรายก็ต้องมีวิธีการที่จะเลือกสินค้ามาขายด้วยจากประสบการณ์ของตัวเองถึงจะได้สินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็ลูกค้าซื้อไปก็คือไม่เสียชื่อไว้งานใช่ไหมฮะอาจารย์ก็มะขามหรือลูกศิษย์ผมมาให้ผมกินมาจากเพชรบูรณ์ไม่มีราขึ้นเลยแต่ฝักงามๆทั้งนั้นคือฝักยาวเกือบถึงครึ่งฟุตอ่ะพอแกะออกมาแล้วเปลือกเขาหนาคือลักษณะสำคัญนึงผมว่าที่เห็นนะคือเปลือกหนาแต่ว่าสุกถ้าเปลือกบางๆน่ะอย่างมะขามที่เราทำส้มมะขามทำแกงส้มเนี่ยมักจะเป็นมะขามเปลือกบางเป็นมะขามเปรี้ยวอันนั้นราไม่ค่อยขึ้นนะเพราะว่ารามันก็คงกลัวเปรี้ยวพอสมควรแหละแต่ถ้ามะขามหวานนี่คือความเปรี้ยวจะน้อยมันก็เลยขึ้นได้ง่ายกว่ามะขามเปรี้ยวใช่ไหมครับมะขามหวานจะมีน้ำตาลสูงหน่อยนะฮะเพราะฉะนั้นก็มีบางคนบอกว่าเออมะขามหวานอย่ากินมากเดี๋ยวอ้วนผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องเตือนหรอกเพราะมะขามเนี่ยถ้าเรากินเกิน100กรัมนะถ่ายท้องได้คือเข้าห้องน้ำแน่ๆเนื่องจากว่าในมะขามเนี่ยมีกรดทาร์ทริกสูงเนี่ยนะยังไงมันก็ทำให้เราถ่ายท้องอาจารย์คะทีนี้มาเปรียบเทียบกันหน่อยค่ะว่าทำไมราที่ขึ้นอาหารบางอย่างเราถึงกินได้เช่นชีสหรือเทมเป้แต่ว่าราที่ขึ้นโดยทั่วไปส่วนมากจะกินไม่ได้อาจารย์นิดนึงเห็ดก็เป็นราใช่ไหมคะเห็ดเป็นราฮะก็เห็ดก็เหมือนกับราต่างๆคืออย่างนี้อาหารอะไรกินได้ไม่ได้เนี่ยมันเป็นการทดลองแบบ trial and error คือหมายความว่าเป็นการทดลองว่ากินแล้วตายไม่ตายของคนโบราณสมัยอาจจะยุคขินนี่ซ้ำมั้งคือถ้ามันตายก็ไม่กินถ้ากินแล้วไม่ตายก็กินกันตลอดมาเท่านั้นเองนั่นเป็นหลักง่ายๆเลยคือราที่ขึ้นอาหารหลายอย่างเนี่ยก็มีคนกินนะแล้วก็ตายอย่างตอนสมัยที่อะพลาทอกซินเริ่มมีใหม่ๆนะที่มันไปคอนทามิเนตไปปนเปื้อนกับถั่วลิสงเนี่ยก็มีสัตว์ตายไปเยอะนะแล้วมีคนป่วยเยอะคุณเมืองไทยเนี่ยก็เคยมีที่คนกินข้าวแล้วก็มีเจ้าราที่สร้างอะพลาทอกซินขึ้นเนี่ยตายเลยก็มีนะมีตายหลายคนแล้วก็มีการศึกษาคือประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่องค์การอนามัยโลกเนี่ยเข้ามาศึกษานะว่าอะพลาทอกซินเกิดยังไงมีระบาดวิทยาไปยังไงเนี่ยบ้านเราเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่เขาสนใจเราร้อนชื้นนะฮะสรุปแล้วราในอาหารส่วนใหญ่ถ้ามันไม่ใช่ไปทำให้อาหารนั้นมีรสชาติที่ดีหรือว่าเป็นอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้นอันนี้ก็คือเราก็คือไม่ควรกินอาหารชนิดนั้นเลยใช่ไหมคะอาจารย์เป็นหลักการทางพิษวิทยาเลยที่ว่าอย่ากินของแปลกเกินไปอย่าให้มันแปลกนักคือดูที่บรรพบุรุษกินมาถ้ากินมาแล้วก็รอดตายมาแต่ว่าที่สำคัญคือมันต้องเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าพอเปลี่ยนชื่อราหรือชื่อที่ของราไปแล้วอาจจะมีปัญหาคือราเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวที่สุดอันนึงคือเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ตลอดเวลากลายพันธุ์ก็ง่ายนะฮะค่ะดังนั้นเนี่ยเราอย่ามั่นใจว่าราที่อยู่บนมะขามหวานจะปลอดภัยกินได้จะกินบ่อยๆเป็นประจำนี่เผลอๆถ้าเกิดไปเจอวันใดวันหนึ่งเขาเกิดกลายพันธุ์ขึ้นมาเป็นชนิดสร้างสารพิษเพราะว่าราเองที่บอกแล้วว่าเชื้อนึงสร้างสารพิษได้หลายอย่างหรือจะไม่สร้างเลยก็ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างที่เป็นสิ่งแวดล้อมค่ะอาจารย์พูดถึงผลกระทบของเชื้อรากินเข้าไปแล้วถ้าเป็นราที่สร้างสารพิษเนี่ยค่ะถ้ากินเข้าไปแล้วมันจะมีผลกระทบยังไงกับร่างกายเราตัวเชื้อรากินเข้าไปไม่เป็นไรแต่สารพิษที่มีอยู่ในอาหารทำให้เกิดอันตรายเช่นอะไรคะอย่างกรณีของเจ้าอะพลาทอกซินเนี่ยราที่สร้างคือแอสเปอร์กิลัสเพรวัตเนี่ยนะฮะตัวเชื้อราที่เป็นไมซีเลียมเนี่ยที่เป็นเส้นใยเนี่ยกินเข้าไปไม่เป็นไรหรอกไม่มีปัญหาแล้วเพราะมันไม่มีสารพิษสารพิษจะออกจากตัวเส้นใยซึมเข้าไปอยู่ในอาหารและสะสมมากๆและมีการกินมากๆก็จะก่อให้เกิดปัญหาอย่างเช่นอะพลาทอกซินจะทำให้เกิดปัญหาตับเป็นมะเร็งตับค่ะแต่ว่าสายพันธุ์ของราที่เราใช้ผลิตเนยแข็งหรือว่าเทมเป้อะไรพวกนี้ล่ะคะแล้วทำไมเรากินแล้วไม่เป็นอันตรายเทมเป้นี่ส่วนใหญ่เขาผลิตในโรงเรือนปิดแล้วก็พยายามไม่ทำความสะอาดเลยคือปล่อยให้มีราที่ต้องการอยู่ในนั้นลอยอยู่มีสปอร์นี่ลอยอยู่แต่ถ้าเป็นเนยแข็งเนี่ยเขาจะแยกสายพันธุ์ของราออกมาเก็บอย่างดีนะแล้วก็เอาไปใส่ลงไปเพื่อบ่มให้เนยมีกลิ่นรสตามต้องการของเนยแข็งเนี่ยจะมีการควบคุมอย่างดีมากคือต้องไม่ผิดเพี้ยนเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วว่าราเนี่ยกลายพันธุ์ง่ายนะถ้าผิดเพี้ยนขึ้นมาผลิตภัณฑ์เสียหมดค่ะเพราะฉะนั้นคือจริงๆแล้วเทคนิคการผลิตเนยแข็งเขาก็ต้องมีสายพันธุ์ราเฉพาะที่จะใช้ผลิตไม่ใช่ว่าจะปล่อยให้มันขึ้นตามธรรมชาติใช่ไหมอาจารย์ต้องเป็นอย่างนั้นฮะเนยแข็งนี่จะไม่เหมือนเทมเป้จะไม่เหมือนกับเต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวนี่ก็ใช้แบคทีเรียกับราซึ่งก็ใช้ธรรมชาติหมดเนยแข็งเนี่ย
เขามีสายพันธุ์เก็บไปเฉพาะแล้วก็จดลิขสิทธิ์ด้วยไม่ใช่อยู่ๆใครจะมาทำนะจดลิขสิทธิ์ด้วยค่ะโดยสรุปแล้วนะคะจากข่าวมะขามขึ้นราแล้วบอกว่ากินได้ถ้าเราได้ฟังข้อมูลอะไรแบบนี้อีกเนี่ยเราจะต้องคิดวิเคราะห์ก่อนจะบริโภคอะไรก็ตามนะคะอาจารย์คือโดยทั่วไปแล้วเนี่ยสินค้าอาหารอะไรก็ตามที่มีราขึ้นเนี่ยเขาถือว่ามีการผลิตที่ไม่ดีนะเพราะว่าเราสามารถดูแลไม่ให้ราขึ้นได้ด้วยความรู้ที่เรามีต่างๆทั้งโบราณกับปัจจุบันเนี่ยดังนั้นเนี่ยถ้าเราไปเจอมะขามหวานขึ้นราเนี่ยถ้าซื้อมาแล้วผมก็อาจจะต้องโยนทิ้งนะผมไม่กล้ากินอ่ะผมกังวลแล้วถ้ามันเยอะมากๆเนี่ยก็คงเลิกซื้อมาขามหวานกินไปตลอดชาติ เพราะว่าถ้าซื้อแล้วเจอซื้อแล้วเจอคงไม่เล่นด้วยนะอย่างที่บอกแล้วว่ามะขามหวานที่เขาผลิตอย่างเป็นอุตสาหกรรมอย่างดีเนี่ยไม่มีราขึ้นหรอกช่วงคิดก่อนเชื่อ